กราบสวัสดีทุกๆคนค่ะยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้เราอยู่กันใน Ghost of Tsushima กันแล้วนะคะกลับมาเล่นกันต่อนะคะหลังจากที่ห่างหายไปก็คือไปเล่นไปไลฟ์อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันใน Channel นะคะแวะเล่นเกมอื่นบ้างนะคะวันนี้ก็มาเล่นต่อเลยซึ่งจะบอกว่าเกม Ghost of Tsushima นะคะพี่สามไม่ได้เล่นเซฟเก็บนะคะคือเล่นปุ๊บตัดคลิปลงเลยนะคะก็จะทำให้มันก็จะเรียลไทม์เล็กน้อยค่ายผู้รอดชีวิตวันนี้เรามีเควสเดี๋ยวไปดูก่อนเควสเดียวนะขององค์ที่2นะคือชิงปราสาทชิมุระเควสของเราคือระดมไพ่พลชาวยาริกาวะเพื่อจัดเตรียมกองทัพนั่นเองแล้วคือเราต้องไปที่กำแพงเมืองยาริกาวะเก่านะเดี๋ยวมันมีที่วาร์ปอยู่นะวาร์ปเลยเราเดินผ่านวงล้อมไปเฉยๆไม่ได้หรอกเราจะหาให้ได้พวกมันจะฆ่าเราทันทีนะเราช่วยเจ้าจากอ่าวอาสโมได้นะและข้าเกือบตายมาแล้วใจเย็นๆมาถึงก็มีการเอ่ยเกริ่นกันคือเฮ้ยสเบียงใครพูดใครพูดเอ้ยอุ้มลูกด้วยเอาอยู่ไหนอ่ะเอาอยู่นี่มาแล้วอยู่นะให้รอสักตั้ง2วันนานจริงจริงจะรอดมาได้ใช่แล้วค่ะมาแล้วคิดถึงคาราซี่ทำไมคนพวกนี้อยู่นอกกำแพงเมืองเราพวกมังโกปิดล้อมยาริกาวะไว้ไม่มีใครเข้าไปได้การเกลี้ยกล่อมของศัตรูเก่าของท่านชิมุระไม่ใช่ง่ายๆเลยแต่ตอนนี้พวกเขาต้องการพันธมิตรเช่นกันลองคิดดูสิเราช่วยพวกเขาขับไล่พวกมังโกและให้พวกเขาช่วยเราข้าต้องให้พวกเขารับปากก่อนว่าข้าจะต่อสู้กับเขาและตอนนี้เราเข้าไปในเมืองได้เข้าได้สิมีทางเข้าลับอยู่แต่สมัยเรายังเด็กต่อให้มันยังอยู่ที่เดิมแล้วก็ไปที่นั่นไม่ได้อยู่ดีแต่ก็คุ้มค่าที่จะลองนะข้ารู้จักสถานที่ที่เราใช้สอดแนมเพื่อหลบเลี่ยงได้รับเควสมาแล้วนะคะกำแพงเมืองยาริกาวะอันนี้เป็นเควสสุดท้ายที่ท่านลุงเสนอมาให้ทำนะ3สิ่งที่เราต้องไปทำไปการได้กลับมาหลังจากผ่านไปหลายปีข้ามองไปทางไหนก็มีแต่ภาพความทรงจำเช่นนั้นก็อย่าพยายามมองสิจะอยู่ที่นี่สมัยยาริกาวะหรือเปล่าเปล่าหรอกเรามาจากก่อนหน้านั้นหลายปีพ่อแม่จะเอาพาหนีไปหรือก็ทำนองนั้นแหละก็นั่นแหละสาวแววไม่ดีเอาสิเลยเฮ้ยโอ้โหก็มันมุ่งหน้าไปที่เมืองเอาอยู่นะต้องรอเหรอโถเอ้ยก็ว่าไม่มาเอ้ยมาบังจอเดี๋ยวข้าไม่อยากเห็นภาพนี้เราเคยเห็นอะไรเลวร้ายกว่านี้มันแล้วนะแต่ว่าที่นี่มันเป็นบ้านนะข้าก็กลัวเหมือนกันที่จะกลับหมู่บ้านโอมิแต่เจ้าต้องกล้าเผชิญกับอดีตของตนเองนะข้ากลับมาแล้วบ้านของเราถูกศัตรูล้อมวัดยาริกาวะต้านไม่ไหวแน่ยูนะข้าเข้าทางเข้าลับอยู่ไหนเห็นแม่น้ำใกล้ๆกำแพงเมืองไหมพาเราไปตรงนั้นที่เหลือข้าจัดการเองเราแอบย่องผ่านกองทัพไปไม่ได้หรอกถ้าพวกมองโกเห็นเราเล่าเราจะทำให้คนทั้งเมืองต้องตายนะทากะข้าฝากชีวิตไว้กับงานตีเหล็กของเจ้าถึงคราวที่เจ้าต้องเชื่อใจข้าบ้างแล้วนะขอรับนายท่านไม่เห็นวี่แววเราจะไปแม่น้ำได้ยังไงเลยเดี๋ยวเราก็หาทางนี้คือเราจะชิงโจมตีทัพมองโกเองได้ล่อพวกมันมาอย่าเล่นขอรับได้โปรดทากะพูดถูกเสียงเกินไปไม่ได้ทางนี้ล่ะกำแพงนี้ต้านทหารมองโกมากขนาดนี้ไม่ได้หรอกเอาอาสโมพ่ายแล้วยาริกาวะคงไม่แคล้วข้ารู้จักคนพวกนี้พวกเขายอมตายดีกว่าตกเป็นทาสข้าจำได้ว่าทางเข้าลับที่ตรงโน้นต้นหลังต้นไม้ขาวข้าว่าทัพมองโกอาจจะยังไม่เจอไปดูซิแล้วแค่หาทางผ่านทะลุค่ายไปให้ได้พอเราไปถึงริมน้ำก็น่าจะหาทางเข้าโดยไม่ให้ถูกพบเห็นได้ง่ายๆนั่นคือแผนของเราเหรอหลบเล่นผ่านไข่มองโกที่ใหญ่ที่สุดที่ข้าเคยเห็นเนี่ยนะแล้วก็ภาวนาให้ทางเข้าลับของเรายังอยู่ที่เดิมอยู่ใกล้เข้าไว้ละทากะพะนั้นได้เลยไปเถอะนึกไม่ถึงเลยว่าจะเสี่ยงชีวิตกลับมาที่แหล่งเสื่อมโทรมขนาดนี้เจ้าเป็นคนต้นคิดนะข้าต้องพิสูจน์ว่าตัวเองให้ลุงของเจ้าเห็นเพื่อแลกกับช่องทางออกจากเกาะนี้ไง
สักตาอันตานี่ว่าไม่รู้ไม่ชิมก็ไม่ได้วัปปะเนี่ยยาริกาว่าひどいとこだったよだから去ったのかいえ俺のせいなんですあんたのせいじゃないเขามีเสบียงลายทางว่ะน่าจะแบบเดินตามเก็บเสบียงแล้วเราจะผ่านไปตอนนี้มีคนไหมแอบดูนโหเฮ้ยอะไรวะไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าโอ้โหมีคนเห็นไหมโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมีคนเห็นทูลักตองบิดเฮ้ยคือมันจะมองแค่เราว่างั้นสองคนนี้ไม่มองดูฮอลลี่ชีพไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าถึงแล้วรอดเฉยเอออย่าเพิ่งระลึกถึงความหลังตอนนี้ได้ไหมถึงแล้วเนี่ยอย่าให้พวกมองโกรับรู้ตนพายุนาทากะไปทางเข้าลับจริงอ่ะいつも負けるทางเข้าลับอยู่ไหนวะเนี่ยโหอยู่นู่นนี่เดินผ่านดงไปดีกว่าค่อยไปต้นไผ่ทางเข้าลับอยู่ไหนมันฆ่าคนทิ้งกันโอ้ตกใจเสียงฟ้านี่แหละมาเอ้ยอยู่ใต้น้ำตกอึ๊บนี่ไงทางเข้าลับบาปยังอยู่ว่ะยังอยู่นี่และมีคนเอาไปใช้ด้วยคงเป็นสาเหตุให้ยืนหยัดอยู่ได้นานขนาดนี้แหละหนังสัตว์มีคนใช้ว่ะทางเนี้ยมาที่นี่ไฮตระเมื่อขึ้นไปข้างบนแล้วให้ข้าเป็นคนเจรจาเองบันเกิดเจ้านี่ฮึบมาถึงพอดีจะเป็นใครกันข้ามาได้อย่างไรข้ากับน้องชายเกิดที่นี่ปกมองโกเห็นเจ้าหรือเปล่าไม่แต่เรามาเพื่อช่วยเจ้าทลายวงล้อมพวกมันเจ้าบอกมาก่อนสิว่าซามูไรที่เจ้าปนกับศพมันมีชื่อว่าอะไรไม่ใช่โจรซะหน่อยเป็นนักรบปีศาจนะนักรบปีศาจงั้นเหรอข้าจะนำพาเจ้าไปพบอุจิมาสะถ้าว่าเตรียมตัวไว้นะพวกเราทุกคนมีอาวุธล่ะไปบอกขั้นข่าล้วงเร็วรับทราบอุจิมาสะยาริคาวะ殿の末息ชื่อบุตรคนสุดท้ายของท่านยาริคาวะยาริคาวะ家はแต่ท่านลุงข้ายุบตระกูลนี้ไปแล้วนี่ตระกูลนั้นคงยังปกครองที่นี่ยังไม่เป็นทางการแหละลุงของเจ้าปราบกบฏเป็นเหตุให้คนรุ่นนี้เกลียดชังตระกูลชิมุระไงพวกมองโกข้ามสะพานมาแล้วเจ้าสามคนตามข้ามาอย่าแตกกลุ่มเกิดอะไรขึ้นครับมีเรื่องที่วุ่นวายที่ประตูหลักพวกนำของพวกมันเกียดเกียดการทำเสียงตำรำเต็มชาวยาริกาวะข้าคือเต้มูเกะผู้นำกองรบเน่ข้าเรียนรู้ภาษาของพวกเจ้าเพื่อจะได้หยิบยื่นอนาคตให้เปิดประตูเมืองก่อนที่ใครค่ะจะชักธงสีดำแล้วพวกเจ้าจะได้รับความปราณีแต่ถ้าหากเจ้าไม่ยินยอมพวกเจ้าจะได้รับความทรมานอันเลวร้ายเลือกอนาคตของเจ้าซะยาริกาวะพวกมันจะไปแล้วไปนะหากยาริกาวะยอมจำนนท่านชิมุระจะรวบรวมกองทัพไม่สำเร็จเมื่อร่วมมือกันเราจะขับไล่ผู้ลุกลามผู้คนที่นี่มีความทรงจำแย่ๆนะหากต้องการจะรอดยาริกาวะต้องทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังพูดง่ายกว่าทำนะเอาไงดีฮึบให้เวลาคิดไปละจ้าอันนี้ไปคุยกับไอ้นี่แน่เลยกลับไปคุยนั่นไงผู้นำเจ้าเมืองเฮ้ยฟ้าแรงท่านอุจิมาสะทราบแล้วสองคนไปกันก่อนเถอะใครอยากแวะไปดูช่างตีดาบนี่เหรอท่านอุจิมาสะเซไฮท่านซากัยอุจิมาสะยาริกาวะคาดไม่ถึงว่าหลานชายของท่านชิมุระจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนักรบปีศาจ
ระวังตัวไว้เถอะมิฉะนั้นข้าจะลงโทษท่านอย่างที่เขาเคยโทษลงโทษอดีตตระกูลยิ่งใหญ่ของข้าในข้อหาปลุกระดมให้ก่อกบฏจิโตะเรื่องนั้นมันหลายปีมาแล้วตอนนี้เรามีปัญหาใหญ่กว่านั้นนะนี่ใครกันข้ารับใช้ของท่านหรือข้าเกิดที่นี่แต่เจ้ากลับช่วยเหลือตระกูลชิมูระเปล่าข้าสู้เพื่อท่านซาไคเพื่อนักรบปีศาจเราช่วยทำลายปิดล้อมจากนอกกำแพงได้แต่ท่านชิมูระขอให้เจ้าช่วยเหลือการเป็นการตอบแทนพวกมังโกอยากพิชิตแผ่นดินใหญ่เดี๋ยวพวกมันก็จะเลิกสนใจเราและยาริกาวะก็จะอยู่รอดหน้าตัดจุกอย่างที่เราเป็นมาตลอดไม่ช่วยว่ะตามหาท่ากากันเถอะอุจิมาสะโง่เง่านะเรายังเปลี่ยนใจเขาได้ทั้งเกาะจะลุกเป็นไฟยาริกาวะก็ต้องเป็นรายต่อไปถ้าเรื่องนี้ยังเกลี้ยกล่อมเขาไม่ได้ก็ไม่มีเรื่องไหนทำได้แล้วนั่นสิพี่ชายท่ากากเคยแวะมาหาช่างตีดาบคนนี้ทุกวันเลยถ้ามีเศษเหล็กเหลือเขาจะปล่อยให้น้องชายเขาตีดาบเล่นไงท่ากะไม่น่าจะตีชุดให้เราหรอท่านชิซูเกะจากไปแล้วคนนั้นเป็นบุตรชายของเขาเป็นยังไงบ้างอะอุจิมาสะคิดว่าเขายังตั้งยันปิดล้อมได้ช่างบอกเขาว่าพลธนูฝีมือดีทั้งหลายต่อไปสู้พวกมังโกแม้อุจิโยสะสั่งห้ามนี่ก็ไม่กลับมาแล้วหลายคืนวันถ้าเราหาพลธนูเหล่านั้นเจอพวกเขาจะช่วยเราทลายวงล้อมทัพมังโกได้ชนะและชนะเมืองนี้สะดวกเมื่อไหร่ก็ไปพบข้าในยิเลวะเก่าด้วยในยาริกาวะเก่านะที่นั่นเจ้าจะได้เห็นว่าสู้ยังไงโอเคอ่านสองอัมทายไม่ทันกำแพงเมืองยาริกาวะบ้าบไม่ได้เล่นนานจัดทุกคนอาจจะลืมเนื้อเรื่องไปแล้วนะอย่าเพิ่งลืมนะพี่ก็ลืมเหมือนกันบุตรของท่านชิซูเกะยังเก็บก้อนหินก้อนนั้นอยู่ก่อนนี้เจ้าใช้ตีดาบนารูมันเล็กเหลือเกินอันนี้อยากได้ว่ะไม่ให้สินะข้างในมีขายเหรอถ้ามีขายแบบเป็นช็อปก็จะดีมากมายข้าเสริมอนุภาพดาบให้ไหนท่านได้นะน่าจะไม่ได้โอ้โหขาดพลึบอันนี้อัปเกรดสูงสุดแล้วนะเหลือดาบใหญ่ยังอัปเกรดสูงอุ้ยอันนั้นอัปเกรดได้อัปเกรดชุดกันดีกว่าปะสวัสดีค่ะน้องสาวชุดเกาะชุดเกาะตระกูลซาไคอัปเกรดเลยแล้วกันมืดมืดจ้าขอบใจต่อไปดูเควสแป๊บหนึ่งนะคะเควสของเขาให้ไปหาที่ยาริกาวะเก่าไว้อยู่ตรงนี้วาร์ปไม่ได้นะคะเดินทางตรงนี้ก็ใกล้อยู่แต่ไม่เป็นไรขี่ม้าไปเดี๋ยวเราไปเจอที่ยาริกาวะเก่าเลยดีกว่าทุกคนข้าเสียใจด้วยนะยูนะไม่เจ้าไม่เสียใจหรอกเกิดอะไรขึ้นทำอะไรกันอยู่เนี่ยเอ้าคุยไม่ได้ฟ้าตกใจทุกทีเกิดอะไรขึ้นข้าบอกเขาแล้วว่าไม่ต้องมาข้าอยากช่วยนะขอรับนายท่านถ้าอยู่ในยาริกาวะข้าคงไร้ประโยชน์ถึงไร้ประโยชน์ก็ยังดีกว่าตายนะเรากำลังออกค้นหาฐานที่หายไปเจ้าไม่เคยฝึกมาเพื่อการนี้ข้าเรียนรู้ได้ขอรับและข้าจะไม่เกะกะท่านตามใจแล้วกันแต่ระวังตัวด้วยนะและเชื่อฟังพี่สาวเจ้าด้วยขอรับนายท่านมีวี่แววของมอนธนูบ้างไหมชาวบ้านบอกว่าเห็นพวกเขาแถวในแถบนี้แต่เราไม่เห็นลองดูรอบๆเถอะหามอนธนูนะฮะเอารับเควสมาใหม่คนขลาดแห่งยาริกาวะไม่ใช่ว่าคนขลาดแห่งยาริกาวะคือคนธนูออกมาแล้วหนีไม่น่าจะใช่วิแต่นี้ลอยมีใครบางคนฆ่าพวกเขาไม่ใช่เราพวกธนูนี่แหละกลับไปยังพื้นที่ค้นหาเอาเดินเลยโทษสำรวจก่อนแผลจากลูกธนูแล้วลูกธนูไปไหนหมดถูกดึงออกไปเพื่อใช้ซ้ำไงบ่งบอกว่าเป็นมาธนูที่ช่ำชองทนองให้ช่ำชูค้นหาร่องรอยต่อไปอันนี้มีรอยเท้ามีร่องรอยคน 3-4 คนได้ท่านเดาได้ไหมว่าไปทางไหนตามไปดูเถอะเราเคยมาจับจิ้งหรีกันแถวนี้อย่างน้อยก็สัปดาห์ละครั้งอะนะแล้วเราเอามาทำไม้ไผ่มาสาบไปก็เลยใส่บ้างว่า
จ่าเร็วไปไหนแหละจิ้งหลีช่วยดึงความสนใจเจ้าไว้ด้วยอุ้ยเดินตามรอยเท้าเขาอยู่นะฮะตอนนี้แบะทางนี้เดินตัดลัดช่องล่องรอยด่วนทำไมมันไม่ดูยังไงแค่นี้แล้วจะมีให้ทำเพื่อนึกว่าจะพูดอะไรยังคงเดินตามร่องรอยเข้าไปตามถนนเราแกะรอยมาจนถึงบ้านหลังนี้นี่ใช่บ้านของซามูไรไม่ใช่หรือคนที่ไปลองกับซูโม่โอ้ยโอลิชิตกใจทากะเออมีกัดตายขออภัยจะต้องระวังกว่านี้นึกเราควรค้นดูในบ้านหน่อยถ้าจะสอดแนมสอดส่องโอ้ยเจออะไรไหมเนี่ยตกใจหมีเสือโกซะพวกเขาจะที่นี่หลับนอนอย่างน้อยก็ไม่โดนหมีขย้ำโอ้หมีมากินปลาหมีมันได้กินปลาในบ้านนะเลยเข้ามาในบ้านหมีกินอาหารพวกเขาแทบเกลี้ยงนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ข้ายังไม่ตายเจ้าหมีนั่นอิ่มแล้วหัวลูกธนูสายธนูหนังสัตว์ที่ตุนไว้ทำกาวคนธนูพวกนั้นต้องเคยที่เจนทากะข้าเจออะไรแล้วอะไรวะไม้ฟืนยังอุ่นอยู่คนธนูพวกนั้นใช้บ้านหลังนี้เป็นที่พักตอนนี้เขาอยู่ไม่ไกลแล้วยังไงต่อเสบียงอ้าวไม่ยังไงต่อค้นหาบริเวณแคมป์ไฟลือเขาจะค้นอะไรมีอะไรให้ค้นนี่ไงถังระเบิดนี่ขโมยถังระเบิดของทัพมองโกมาไว้ด้วยข้าชอบบนธนูพวกนี้ฮะอะไรอีกนี่อะไรไม่ใช่เพลิงอีเพลิงกลับไปยังพื้นที่เดินไกลแคมป์ไฟไปจะมีอะไรอีกเล่านอกจากอ๋อรอยเท้าโอ้โหไม่เห็นมีรอยเท้าตามไปตามร่องรอยไปรองเท้ารอยเท้ามีมาจ้ะอยู่นั่นไงมุ่งหน้าขึ้นเนินเขาพี่ก็ว่ารอยเท้าอ๋อเพิ่งจะเดินไปหลบไว้อย่าส่งเสียงดังว่าจริงแอบย่องเข้าไปตามไม่ทันแล้วเนี่ยโอซามูไรงะเฮ้ยซามูไรยังไม่ตายด้วยรีบมาได้แล้วเอานี่ต้องเดินไปอย่างนี้เลยเหรอนึกว่าแอบจับผมเป็นพลธนูจากยาริกาวะเท่าทีเหลือแล้วนะพวกมองโกเจอตัวกลุ่มเราระหว่างกำลังพ่นไข่ทะเบียงพวกข้าเองก็เกือบหนีไม่พ้นและคนอื่นๆล่ะถูกจับไปแล้วพวกข้าแกรอดมาถึงที่นี่เราช่วยเจ้าปลดปล่อยพวกเขาได้นะพวกเจ้าดูเจนสืบตัวข้าไดกุนะข้าจินซาไคตระกูลซาไคงั้นเหรอขอแค่ไม่ใช่ชิมุระก็พอมาดูค่ายที่ว่านั้นกันโอ้ยกองเกวียนชนเฉลยขนเฉลยมุ่งหน้าไปทางค่ายทหารที่อยู่อีกฝั่งของยาริกาวะเก่าแล้วต้องจู่โจมเสียก่อนที่พวกมันจะเดินทางนี่อะไรคนธนูของเจ้าอยู่นั่นทุกคนดูปลอดภัยดียิ่งเราช่วยพวกเขาได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีที่จะทำยังไงดีวะผีพามบุกเข้าไปคงไม่ดีแน่เรารู้ว่าพวกมันจะมุ่งหน้าที่ไหนน่าจะดักซุ่มโจมตีระหว่างทางได้ภูมิประเทศไม่เหมาะต่อการซุ่มตีนะแล้วยาริกาวะเก่าล่ะครับมีหลังคาทั้งสองฟากถนนมันจะใช้ระเบิดที่เจ้าขโมยมาได้เจ้าเจอหรือนี่ข้าถูกใจวิธีคิดเจ้าจริงดีเช่นนั้นก็ไปกันก่อนที่พวกมองโกจะเคลื่อนพ้นกันเถอะโมกุอะโคจิに向かってる。พวกมองโกมุ่งหน้ามาทางนี้แล้วทากะเข้าไปหลบในบ้านสักหลังก่อนไม่ขอรับข้าจะอยู่ที่นี่ข้าสู้ได้เหมือนกันเจนบอกเขาหน่อยสิทากะตัดสินใจเองได้นะเช่นนั้นเจ้าก็ดูแลเขาด้วยแล้วกัน
แหมรู้ว่าเป็นน้องแต่แบบเขาก็โตแล้วกลัวไอ้ก็เจ้ากลัวงั้นหรือเปล่ามันก็นิดหน่อยอะยูน่าไม่เคยขาดกลัวท่านเองก็คงไม่ต่างกันบางครั้งเราทุกคนกลัวนะข้ารู้ว่าเผินๆแล้วไม่น่าเชื่อแต่เราต่างคนต่างเคยรู้สึกหวาดกลัวแม้กระทั่งยูนะแม้กระทั่งท่านหรือถูกต้องตอนที่ทัพมองโกได้ตัวท่านลุงไปท่านก็กลัวสูญเสียครอบครัวคนสุดท้ายที่เหลืออยู่พี่สาวเจ้ารู้สึกเช่นนั้นต่อเจ้าถ้าไม่มีพี่ข้าคงตายไปแล้วข้าก็เช่นกันพูดคุยกับทากะเอาคุยแล้วมาแล้วโมกุงะ近づいたらタルを射る。サカイ様。เฮ้ย。動けません。ท่านสาใครยังไม่พร้อม。恐れる心を。พี่มีลูกดอกลูกดอก。やってみます。ขอรับในท่านเรามีลูกดอกเว้ย。今ですか。まだ。ตอนนี้ยังก่อนไม่ได้เราต้องปักธนูก่อนว่ะให้มันตึมพร้อมยังทุกคน近いですよね。ยังใกล้กว่านี้จังหวะนี้แหละปลาลูกดอกเฮ้ยโอ้โหปลาแล้วมันตายพอดีข้ามันไม่ใช่ลูกดอกพิษนี่หว่าพี่ก็ลืมบ้าจริงเชียวมีธนูเล่นของเล่นอื่นไหมอันนี้อะไรอ่ะของเล่นนี้วิมันคือของเล่นอะไรถึงกับชีวิตเลยไอ้ตัวใหญ่นี่มันถึกเอ้ยเขายิงธนูไฟมาทางนี้เฮ้ยพวกเกือบโดนตายโอ้ยโอ้ยังหมดยังเหลือแต่ฝั่งนี้สินะอ๋อนี่มีรังเต่าแตนโดนไปดิอุ้ยมาเสริมมาเพิ่มมาเสริมเห็นมาเอ้ยขึ้นมาปีนขึ้นมาอย่าคิดจะเข้าหลังเฮ้ยไม่ทันไม่ได้ใครเข้าหลังยังไงอ้าวมองหน้าตัดสินใจ ไอ้แม่งยืนมองหน้าเราว่ะโหเละเฮ้ยเป็นครั้งแรกที่พี่ไม่ได้ลงไปฟัดฟันดาบข้างล่างแบบอุ๊ยซากายโดโรท่านซากายเฮ้ยผ่านว่ะเรารอดเรารอดตายยกยัตทำได้ดีมากไดโดกุโดไดโกกุพาของเจ้ากับไปที่ค่ายเถอะได้ทันทีเลยข้ารู้ว่าเจ้าเป็นตระกูลซาไคแต่เจ้าไม่เห็นจะบอกเลยว่าเป็นนักรบปีศาจจะช่วยฝ่าฟองล้อมประตูใช่ไหมหากอุจิมาสะยินยอมข้าจะทำให้เป็นเช่นนั้นให้ได้จริงตามที่เขาล่ำลือกันข้าไม่เคยเห็นใครใช้กลยุทธ์เยี่ยงท่านเลยทากะไปกับไดโกกุนะข้าขอเวลาคุยกับจินสักเดี๋ยวไว้เจอกันนะสำเร็จแล้วจ้าทากะอาจถูกฆ่าก็ได้นะจินข้าเห็นเขาหกล้มเขาไม่เป็นอะไรเขาทำทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบข้าไม่น่ายอมให้เขาต่อสู้เลยยูนะข้ารู้ว่าเจ้าอยากปกป้องเขาแต่เจ้ากำลังฉุดรั้งเขานะทากะไม่ใช่นักสู้นะแต่เขาอาจเป็นก็ได้ข้ารู้จักน้องชายข้าดีกว่าเจ้าเจ้าคอยปกป้องเขาไปตลอดไม่ได้หรอกข้าตัดสินใจเองว่าจะทำอะไรกับทากะเจ้าดูแลครอบครัวตัวเองให้ดีเถอะก็เก็บมาถามข้าข้าต้องกลับไปละเรายังต้องยุติการปิดล้อมอีกงอน
ข้าจะพบเจ้าที่นั่นเฮ้ยแต่สำหรับพี่เชื่อจินนะพี่คิดแบบจินพี่คิดแบบจินซาไคเลยว่าการปกป้องเขาอ่ะไม่ใช่ว่าเราต้องปกป้องห่อเขาไว้ในผ้านุ่มๆอ่ะเก็ทไหมเราควรให้เขาออกไปเผชิญโลกบ้างให้เขาแบบลบบ้างถ้าวันใดวันหนึ่งพี่สาวตายอ่ะแล้วทากะแบบไม่ได้รับการปกป้องแล้วนางจะหนักอารมณ์แบบจินอ่ะคือการปกป้องแบบนั้นมันเหมือนเป็นการรั้งเขาไว้อ่ะไม่ให้เขาได้แบบในระหว่างที่เรากำลังอยู่อ่ะเราปล่อยให้เขาได้ออกศึกแล้วแบบเรายังอยู่ใกล้ๆอ่ะมันยังดีกว่าในความคิดพี่นะแล้วแต่คนเมื่อกี้มีเลเวลอัพสินะเรายังอัพสกิลอะไรได้เราอัพสำรวจได้โอ้โหจอยสันแรงเสิร์ตกระบวนท่าพี่ยังอัพไม่เต็มเนี่ยเราอัพทุกสิ่งอย่างให้เต็มไปเลยดีกว่าโบนงเอาหมดเอ้ยหมดพอดีต้นไผ่จ้ะใครมายืนร้องไห้ไอ้นั่งร้องไห้เนี่ยน่ากลัวต่อไปนะเป็นเควสของหมดอ๋อยังอยู่นึกว่าหมด60เมตรนะต่อไปอยู่ไหนวะเนี่ยซาไคโดโร่ท่านซาไคเอาไดโกกุไดโกกุแถวนี้มีต้นไผ่ให้เราฟันไหมเนี่ยไม่น่ามีอยากจะฟันเหลือเกินมาละท่านซาไคท่านกลับมาแล้วหรือเขาจะฝึกให้เอาไหมให้ผีสาวเจ้าทะลึงทากะยาลิกาวะมีโอกาสตอบโต้เพื่อความพยายามของเราเจ้าควรภูมิใจนะตามนั้นขอรับนายท่านแต่พวกมองโกข้างนอกนั้นเริ่มตื่นกลัวกันแล้วเราจะแสดงให้พวกมันเห็นว่ายาลิกาวะไม่ยอมจำนนคราวนี้พวกมันต้องเอาคืนพวกเราต้องเอาคืนพวกมันจะบุกคืนนี้หรือไม่น่าจะใช่หรอกพวกมันจะทำให้เราไม่หลับไม่นอนแล้วจะจู่โจมพรุ่งนี้ตอนที่เราเหนื่อยล้านอนซะตอนนี้เถอะเอ้ยฉลาดจริงปล่อยข่าวว่าจะบุกคืนนี้ทำให้เราต้องตั้งรอบแล้วก็ไปบุกตอนเช้านักรบปีศาจแห่งยาริกาวะข้าเกือบลืมเสียสนิทเลยยูนะอยู่ในหอบอกว่าอยากพบท่านที่นั่นขอบใจนะทากะอันนี้คือเช้าแล้วหรือเช้าแล้วหรือไปพบยูนะทางไหนตรงนี้ทำไมแป๊บเดียวเช้าเฉยแล้วตกลงได้นอนหรือยังเนี่ยเด็กก็เหนื่อยล้าหรอกปะโทพบยูนะบนยอดปราการของผู้คุมโอ้ยปีนขึ้นไปเลยได้มินี่ซากายท่านซากายอุจิมาเซอุจิมาซาว่าไงพูดได้เหรอคุยได้คุยแป๊บการเตรียมป้องเมืองกำลังเดินไปด้วยดีไดโกกุบอกข้าว่าเป็นผลงานของนักรบปีศาจข้าขอบคุณนะแต่ความรู้สึกที่ข้ามีต่อลุงของท่านยังคงไม่เปลี่ยนเรื่องนั้นข้าไม่สนใจหรอก I don't care ข้าต้องการคนไว้เผาผลาญเวลาต่อสู้แล้วก็คนยาริกาวะมีชื่อเสียงด้านความกล้าหาญและทักษะซึ่งเราต้องการยิ่งกว่าสิ่งใดข้าจะเก็บไว้พิจารณากันแล้วกันป่ะยอดปราสาทแล้วมันขึ้นยังไงขึ้นไงอ่ะอ๋ออยู่นี่เราไม่ค่อยชินกับแปลนเมืองของญี่ปุ่นด้วยไม่ค่อยได้เล่นเกมญี่ปุ่นแบบอย่างนี้จ๋าๆอย่างนี้เลยนะเดินก็จะหลงเป็นธรรมดาจริงๆเราก็หลงทุกเกมโอ้ยฟูละอายคนบ้าอะไรหลงทุกเกมเจ้ายังตื่นอยู่หรือยังไม่นอนเหรอนี่พวกมันฆ่าล้างทัพซามูไรไปแล้วคนที่เคยแต่เพาะปลูกแค่หยิบมือนึงก็ทำอะไรไม่ได้เราต้องลองดูข้าว่าเจ้าจำเป็นต้องใช้มันมากกว่าข้านะขอสักน้ำเต้าหนึ่งแล้วกันซดอร่อยเฮ้ยเคนจิเนี่ยจื้อその日วันนั้นเคนจิได้สวยแล้วเช้าค่ะขาเดียวไม่ได้พอไหนทั้งวันเลยสัญชาติแย่ชะมัดแม่ข้าชอบนะดื่มเป็นน้ำเลย
เมาเฉยเวลาหมดทีนี้อลวาดใหญ่เลยตะคอกใส่เราน้ำชาใครอยู่ไหนฟังดูเป็นคนที่เอาใจยากนะนางทำแขนทากะหักตอนเขาหกขวบข้าเลยพาเขาหนีไปให้ไกลจากนางที่สุดเท่าที่จะไปได้อีกเดือนต่อมาเราก็ได้ข่าวว่ามีคนพบศพของนางนาทีมอยู่ท่ามกลางหน้าหมู่บ้านในหมู่บ้านเมาเจ้ากาหานักที่ปกป้องน้องชายเอาไว้บางครั้งทางออกเดียวก็คือลัทธิทุกอย่างที่รู้จักแล้วจากไปว่างๆจับจีนไปโกนหนวดดีกว่าหนวดขึ้นละ Cheers Yuna Yuna จีนตอนนี้แหละไปที่ประตูโอ้กำลังเมาไม้ no เดินไม่ไหวเดินไม่ไหวสุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่ถอยโอ้เครย์แกรซากาซามะเนซาโมโกะผู้ปกครองมันมาแล้วไปเถอะมาใกล้แค่ไหนอยู่ที่ประตูหลักแล้วถ้าทะลวงมาได้เห็นทีจะเราจะหยุดพวกมันให้ได้วิ่งวิ่งวิ่งถอยถอยถอยมาแล้วมาแล้วนายวิสาช่วยเราด้วยซากาจะไปรวมผู้คนที่สู้ไม่ได้ให้เขาไปในหอซะทุกคนเราเข้าไปในหอแล้วเข้าถอยถอยถอยพวกมันอยู่ที่ประตูพวกมันบวกมันแล้วมันจะพังประตูมาต้านไว้อย่าถอยฐานมังกรทุกคนเก่าของมันที่มีในเมืองเราต้องตายเอ้ยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยถอยเดี๋ยวจะมีอัลติเมทแบบสกิลหมูเหลือเกินถอยไปเออขัดการเองเออคาย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 เออเออนี่นะปลาดากระจายไปแล้วก็ใส่เออวิลกูดวิลกูดพวกมันบุกอีกประตูนึงเฮ้ยต้านไว้อย่าให้ประตูนี่แตกเอ้ยโดโซโดโซเอ้านี่มันพวกเรานี่หว่าเออคุกกันประตูเฮ้ยโอ้โหมีคนตายต่อหน้ายอมไม่ได้ยอมไม่ได้สุดเอออย่าให้มันเข้ามาอย่าให้มันเข้ามาเออนี่มันยิงฟันสะเพินเลยเออศัตรูเพิ่มบุกที่บนสะพานกันให้พวกมันอยู่ข้างนอกไว้เฮ้ยนักดาบมันต้องเจอสกิลนี้เออเสร็จแทงพลหอกพลหอกก็มาดันนูอุ้ยอุ้ยติดไฟโชว์ติดไฟโชว์โอ้ยเออเฮ้ยเกือบไม่ทันเออโดโซเอออันนั้นน่ะเออโดโซเออหมดเรียงหมดเรียงเรียงหมดเรียบไอ้คนหอกหอกนี่นี่มันเก่งจังเว้ยเออหมดหรือยังหนีไปมันหนีว่ะมันกลับเฉย
พวกมันล่าถอยไปแล้วเราสร้างความเสียหายพวกมันได้น้อยนิดพวกมันคิดอะไรอยู่กันแน่น่ะพยายามล่อเราออกไปงั้นหรือเฮ้ยไม่หรอกต้านพวกมันไว้ให้นานที่สุดแล้วถอยหลังกลับไปที่ปากันไปจัดการกับมุติค่ายเองถ้าคนไปกับเจ้าไม่ได้ทางการต้องการเจ้านะข้าจัดการไอ้เครื่องนั่นเองเย้ยมามาต้องบุกฝ่าแนวกองทัพมองโกไม่มีใครเห็นเราเฉยอาวุธมันอยู่ไหนวะอาวุธมันอยู่ไหนอยู่ข้างหลังอาวุธมันอยู่ข้างหลังถอยเครื่องอยู่ข้างบนเครื่องกำจัดก่อนถอยแล้วมาอยู่ในช่องแคบประกาตายหรือยังหมดหรือยังยังหมดมานี่ดินี่ยังไม่ตายเหรอถอยดิปิดก่อนทำลายตัดทิ้งเลยเสร็จไปหนึ่งหรืออีกหนึ่งจะไปสองยังไงพี่ใส่สกิลผิดสักแพงเลยโดนโซ่พังตัดทำลายเหลือมี2เครื่องใช่ไหมพวกมันตีฝากกำแพงมาได้แล้วบ้าเอ้ยทำไงดีวะเนี่ยแต่เรายังขับไล่พวกมันออกไปได้ทำยังไงอะจินจะกลับไปที่ป้อมคงไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วกลับไปที่ป้อมปึ๊บวู้ฮู้ถ้าพี่สไลด์ตรงนี้ได้ป่าววะเฮ้ยสไลด์ไม่ได้แต่ยืนบนเส้นได้อย่างง่ายเลยปึ๊บมีทางให้โหนป่าววะมีทางไหนให้โหนไหมเรียกมันปึ๊บเอ้าช่วยโหยคนอย่างเยอะมันไม่เห็นพี่เฉยมีคนกำลังจะเห็นไอ้เกือบโดนรอดตายยังไฟควิดอุ้ยโดนจนได้ติดไฟอยู่กลับโอ้โหเสร็จได้กำลังไปโอ้ยอย่าอย่าทำอะไรประชาชนค่ะเอ้ยทันไม่ทันโอ้ยป้าเอ้ยเข้าได้ไหมมีการต่อสู้อยู่ใกล้
ม่ได้เอาฟันไม่ออกโดโซเอ้ยยิงยากธนูหมดอะไรโดโซโอ้ยกดผิดอ้อโอ้โดโซโดโซเก็บอะไรได้เก็บให้หมดเก็บให้หมดกดให้เมเปิดประตูทันปะวะโอ้โหพึบเฮ้ยโอ้ใครอ่ะอย่าบอกนะตกใจหมดทุกทากะแต่บุเกะมาสู้กับข้าสินักรบปีศาจเหรอโคตูนจะตบรางวัลให้ข้าเมื่อใดหัวเจ้ามาดิเจ้าคิดว่าเจ้าสู้ข้าได้งั้นหรือก็เข้ามาสิเตมูเกะไปจังหวะกองมันคือซาไคจินถ้าจะจัดการพวกเจ้าดามาเรเทมเกะฉันจะเอลโนะ6มอนเซนดาชิเรโกตุนจิโอชินิโนรุนายุข้าไม่ยอมเจ้าหรอกนี่แหละยังไงแตมูเกะยังไงจะฟันเปล่าจะฟันเปล่านี่จะเข็นข้าพวกคนมาดินแดนแตมูเกะอะไรเนี่ยแต่ที่นี่คือที่ตายของเจ้าไม่ถึงโอ้โหโคลิชิตฟันไม่เห็นจะเท่าไหร่เลยนี่หว่าแต่มูเกจะแลบอยู่ที่ไหนยังไงจะสู้หรอเออให้ได้เห็นเออโอ้ gosh รุนแรงการสังหารโหดแม่ทัพจะทำให้กระบวนท่านรกปีศาจเริ่มโอ้จริงหรอL3 กับ R3 นี่คืออะไรบางใครผู้ลุกลานจงดูแม่ทางของพวกเจ้าหนีไปซะไม่อย่างนั้นพวกเจ้าจะต้องสบตาเติมเช่นเดียวกับชายผู้นี้ยังไงเจอบางใครยังไงอุ้ยอย่างนี้เองยังไงอุ้ยโอ้ยยาริกาโอชิโย่一人としてモコを生きて返すな ออกล่าทหารโมโกอย่าให้เหลือรอดข้าพวกมันให้มาที่มีของเล่นป่าววะไม่มีเลยมีธนูไฟนูกาสเตไนโซนาซาเคมุโยติดไฟไปดิพวกมึงเอาไฟไปฝากเพื่อนอะไรข้าศัตรูตำเดือนที่กำหนดจะได้รับจะไม่ได้รับบาดเจ็บเพื่อเข้าสู่กระบวนท่านักรบปีศาจอ๋อที่มีสกิลใหม่เฉยมีทะเบียงดอกหลีก3คนถอยเอ้ยเดินไม่ได้เก็บของก่อนเอ้านึกว่าตายยังไงกลัวเข้าหรือยังกลัวเข้าไหมโอ้โหฟันแบบทีเดียวเอ้าโหถ้าได้รับความเสียหายโอ้โหเอ้ยกำลังจะเต็มอยู่แล้วเชียวไปไหนหมดมันหนีหมดเลยว่ะหนีไปสิพวกขี้คลาลาดอดใช้เลยอ่ะถ้าโดนฟันจินเริ่มน่ากลัวเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
นึกว่าทากะตายตอนแรกที่โดนฟันเตมูเกฟันพี่ใจหายเลยพี่อยู่นะเรารวมกันกู้เมืองของเจ้าแล้วนะทีนี้เราจะรวมกันช่วยท่านชิมุระเกาะช่วยทุยพวกเราไม่ใช่ทหารนะใครกันที่ฆ่าทหารมองโกใครกันที่ยืนหยัดท่ามกลางวงล้อมใครกันที่กอบกู้กะเรียงไว้ให้ได้พวกเราทุกคนจะรออยู่ที่นี่ให้ทัพมองโกคิดจะทำแบบเดิมอีกไม่ได้นะจะว่าพวกเจ้าไม่ใช่ทหารแต่ข้าเห็นแล้วว่าพวกเจ้าเป็นนักรบเรายอมโค่นผู้รุกรานและกอบกู้เกาะของเราได้เพียงแต่เราจำเป็นต้องยืนหยัดด้วยกันบอกได้คำเดียวว่าเท่มากซึมปราสาทชิมูระสหายเจ้าคนหนึ่งในแม่ทัพฝีมือดีที่สุดของข้าลงได้ใครพลเริ่มจะเชื่อแล้วว่าเขาอยู่ยงคงกระพันเจ้าต้องพิสูจน์ว่าพวกนั้นคิดผิดข้าไม่สนข้าหัวรางวัลของจินหรอกเจ้าเลิกสนสมาชิกหมวกฟางที่พักดีต่อเจ้าได้แล้วจินเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดบนเกาะนะลูกน้องข้าไม่ไหวหรอกการกำจัดศัตรูนั้นทำได้หลายวิธีจงหาทางอื่นสินี่มันจะเล่นสกปรกกับเราเหรอแล้วถ้าเราไม่จำเป็นต้องฆ่าทิ้งเปล่าๆเล่าเฮ้ยมันจะเล่นสกปรก No ตั้มกระบวนท่านักรบปีศาจที่เราเพิ่งปลดล็อกมาระหว่างสู้นะหูยชอบเมื่อต้องการเริ่มต้นกระบวนท่านักรบปีศาจให้สังหารโหดผู้นำมองโกขณะซ่อนตัวหรือฆ่าศัตรูให้มากเพียงพอโดยไม่ได้รับความเสียหายอ๋อเราแอบย่องเข้าไปสังหารโหดได้เรียบร้อยแล้วยาลิก็ว่าจะร่วมมือกับเราท่านลุงต้องอยากฟังข่าวดีเป็นแน่แท้เควสส่งท่านลุงสินะค่อนข้างไกลพอสมควรพี่ว่ารอบหน้าเราพิพากษาด้วยเลือดแล้วว่ะเราเตรียมการทำศึกเพื่อยึดปราสาทชิมุระคืนและกำจัดโคตุนคานเสร็จสิ้นแล้วข้าควรไปคุยกับท่านลุงที่ค่ายรมพลเพื่อจุดๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อเควสนี้กันใหม่ในพาร์ทหน้านะขอบพระคุณมากที่ยังรอติดตามกันทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่ทิสาด้วยนะใครที่เพิ่งมาอย่าลืมกด Subscribe นะคะมีทั้งอัพเป็นคลิปเกมแล้วก็มีทั้งไลฟ์สดด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันค่ะพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อน